สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel ของบริษัท Creative อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมอยู่นอกสถานที่ผมมาเยี่ยมหนึ่งในลูกค้าอันน่ารักของพวกเราก็คือบริษัท Food Passion หรือว่าร้าน Barbecue Plaza ที่ผมยืนอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขา The Mall งามวงวานซึ่งเป็นสาขา1ใน7สาขาที่ใช้ตัวระบบ Cash Infinity ของเราอยู่วันนี้เราก็จะมีโอกาสทั้งสอบถามทางพนักงานของเขาแล้วก็ทางผู้บริหารของเขาด้วยนะครับว่าหลังจากที่ใช้ตัวระบบ Cash Infinity แล้วมันเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างกับธุรกิจของเขาครับแล้วตามมาดูกันนะครับBBQ Plaza ก็เป็นแบรนด์คนไทยปีนี้เป็นปีที่33แล้วของการดำเนินธุรกิจนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเราเปิดสาขาแรกเนี่ยอยู่ที่ไหนเนาะสาขาแรกของเราอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวร้านแรกมีพนักงาน30คนดำเนินการมา33ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีพนักงานกว่า 3,000 คนนะครับนอกจากประเทศไทยเรายังมีสาขาอยู่ในอีก3ประเทศก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็กัมพูชานะครับสาขารวมทั้งหมดของเรามีอยู่กว่า220สาขานะครับด้วยคอนเซปต์ของห้างและด้วยแบรนด์ Barbecue Plaza เนี่ยเราก็เลยพยายามทำให้สาขาเนี้ยดูมีความเป็นกันเองคือเข้าถึงง่ายไม่มีกระจกกั้นหน้าร้านแล้วก็ด้วยความเป็นกันเองนั้นมันสะท้อนไปถึงเคาน์เตอร์คิดเงินด้วยนะครับเคาน์เตอร์คิดเงินซึ่งเดิมอ่ะมันเป็นห้องแคชเชียร์สาขานี้ก็จะเป็นสาขาที่เราเอาห้องแคชเชียร์ออกไปนะครับก็จะเป็นแคชเชียร์ที่มีขนาดเล็กลงแล้วก็เป็นโอเพ่นมากขึ้นคือเรากับลูกค้าอยู่กันใกล้กันมากขึ้นก็ดูมีความเป็นกันเองมากขึ้นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เราเอาเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นก็คือ Cash Machine นะครับต้องบอกว่า Barbecue Plaza เรารับ Payment หลากหลายรูปแบบมากและนอกจาก Payment เนี่ยเรามีโปรโมชั่นเยอะมากดังนั้นภาระของน้องแคชเชียร์เนี่ยมหาศาลไหนจะโปรโมชั่นร่วมกับโอ้โหทุกเพย์เมนต์ไทป์นะครับโปรโมชั่นอื่นๆบัตรสมาชิกอีกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทำให้กระบวนการตรงนี้สั้นลงก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งเราเองและลูกค้าด้วยก็ประมาณ 3-4 ปีนะครับจริงๆแคชแมชชีนสำหรับประเทศไทยถือเป็นเรื่องใหม่แต่สำหรับในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่นะทั้งในญี่ปุ่นหรือในยุโรปเนาะเราเห็นกันมานานแล้วเวลาเราเดินทางไปท่องเที่ยวเราก็จะเห็นว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งในอังกฤษ Tesco หรือที่ญี่ปุ่นมันก็เป็นแบบนี้ไปแล้วแม้มีคนนะด้วยการดีไซน์ทัชพอยต์ของคนญี่ปุ่นกับคนยุโรปต่างกันนั่นก็เป็นสิ่งที่เราศึกษาแหละเราศึกษาว่าเอ๊ะเขาใช้ไปเพื่ออะไรแล้วประจวบกับว่ารู้ว่าในประเทศไทยมีคนให้บริการเรื่องนี้สนใจอยู่แล้วพอมารู้จักว่ามีคนทำก็เลยยิ่งอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเรากับ Creatus ก็เลยเข้ามาคุยกันมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ทำสตัดดี้ด้วยกันด้วยจำได้ว่าสตัดดี้อยู่พอสมควรเลยแหละว่ามันเหมาะสมใช่คุยกันเป็นครึ่งปีเอาเครื่องมาตั้งแล้วทดลองอีกเป็นเดือนเพื่อให้เห็นว่าแบบเอ้ยมันมีประโยชน์จริงก่อนที่จะเริ่มใช้กันคือตั้งแต่สตัดดี้ต้องบอกว่าตอนสตัดดี้เนี่ยมีข้อมูลหลายด้านมากณยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุคที่เรายังไม่ได้เก็บเงินที่เคาน์เตอร์เลยเนาะยังเป็นการเดินเก็บเงินอยู่หนึ่งในสตัดดี้ก็คือว่าถ้าไม่ต้องเดินเก็บเงินเนี่ยจะมีประโยชน์ไหมอันนั้นเป็นสตัดดี้แรกสตัดดี้ที่2คือระยะเวลาในการทอนตังค์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นไหมนะครับสตัดดี้ที่3คือลูกค้าจะชอบไหมสุดท้ายคือพนักงานจะชอบไหมนะครับจริงๆตอนสตัดดี้อ่ะข้อมูลทุกอย่างค่อนข้างโพซิทีฟหมดเลยนะครับแล้วก็ผู้บริหารเลยตัดสินใจใช้ทีนี้ในความเป็นจริงแล้วเราเห็นอะไรบ้างนะอันแรกเลยที่เราดำเนินเปลี่ยนกลยุทธ์ตอนนั้นอย่างชัดเจนก็คือเราเปลี่ยนเป็นเก็บเงินด้านหน้าร้านส่วนหนึ่งก็มาจากการสตัดดี้ตอนนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ย
ช่วยมากในแง่การร่นระยะเวลาของการเก็บเงินเบเนฟิตตรงๆเลยคือลูกค้าเนี่ยใช้เวลาในการเก็บเงินน้อยลงมากนะครับสแตนดาร์ดเดิมอาจจะประมาณ 5-7 นาทีถึงจะเก็บเงินเสร็จสแตนดาร์ดใหม่เนี่ยคือน้อยกว่า3นาทีนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละลูกค้าเดินไปไม่ต้องรอการพรีเช็คกลับมายื่นบัตรเครดิตเดินกลับไปกลับมาประโยชน์ที่2ที่เก็บเงินหน้าร้านก็คือน้องเราเดินน้อยลงนะครับก็ไม่ต้องมีการเดินกลับไปกลับมาซึ่งน้อยลงเนี่ยประมาณ5รอบเรียกเก็บเงินเดินรอบนึงแล้วกลับไปเอาบิลรอบนึงเดินกลับมาอีกรอบนึงเอาบัตรเครดิตกลับไปอีกรอบนึงกลับมาให้เซ็นอีกรอบนึงนะครับเนี่ยประมาณ5รอบเบเนฟิตอื่นๆเนี่ยพอไปถามในมุมพนักงานจริงๆตอนแรกอ่ะต้องบอกว่าพนักงานกังวลมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะกลายเป็นเหมือนแบบหมดเลยทั้งร้านหรือเปล่าแบบลูกค้าจ่ายเงินเองแล้วแบบไม่มีงานแคชเชียร์แล้วหรือเปล่าจริงๆจุดประสงค์ของเราอ่ะคือเราอยากให้เขาใช้เวลากับสิ่งที่มีแวลูกับลูกค้าเช่นการแนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆการแนะนำการเบิร์นพอยต์เพื่อให้เขาสามารถใช้พอยท์ที่เขาสะสมได้อย่างมีคุณค่ามากที่สุดพวกนี้มีแวลูมากกว่าที่มานั่งนับตังค์พอเราทำไปเรื่อยๆครับน้องก็เริ่มเข้าใจความกังวลนี้ในช่วงแรกก็หายไปครับแต่ใช้เวลาต้องบอกว่าใช้เวลาเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะวางใจว่าเฮ้ยอาชีพเขาไม่หายเนี่ยมันก็ต้องประมาณนึงนะครับแต่เบเนฟิตนอกเหนือจากตรงนี้สิ่งที่ทุกคนพนักงานทุกคนที่ใช้บอกเลยคือเขาสบายใจมากขึ้นเพราะมันไม่เคยทอนผิดก็ต้องบอกว่าการทอนผิดเป็นเรื่องที่เป็นความกังวลหลักของพนักงานเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบตั้งแต่เรามีเครื่อง CI เข้ามานะคะทำให้กระบวนการการทำงานของเรารวดเร็วสะดวกแม่นยำลดการสัมผัสปลอดภัยในการตรวจนับธนบัตรค่ะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบมากเพราะว่ามันไม่ผิดสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่ามันลดระยะเวลาจริงไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากมันทำได้รวดเร็วแล้วมันมีอีกอันนึงที่มันลดระยะเวลามากก็คือการส่งเงินผ่านกะคือร้านอาหารในห้างเนี่ยต้องมีกะมี2กะแน่ๆแล้วแคชเชียร์2คนที่มาส่งกะกันเนี่ยเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญแปลว่าเดิมครับเขานับเงิน2รอบนะก่อนส่งกันเนี่ยเพราะว่าถ้าส่งพลาดเนี่ยคือรับผิดชอบร่วมนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงณวันนี้พอมีเรื่องเดิมอ่ะตอนแรกเขาก็นับอยู่ดีนะเพราะกลัวกังวลแต่พอมันไม่เคยผิดอะครับเขาก็เปลี่ยนเป็นว่าก็เชื่อเครื่องเลยแล้วก็ปิดกะแล้วก็ส่งให้อีกคนนึงได้เลยไม่ต้องเอาเงินสดออกมานับเลยด้วยซ้ำนะครับก็เลยลดระยะเวลาเนี้ยทำให้ไอ้ช่วงรอยต่อของกะมันไม่เสียเวลาไปกับการเซอร์วิสลูกค้าเพราะนึกออกไหมฮะเปลี่ยนกะครึ่งชั่วโมงเนี่ยในขณะที่ลูกค้าก็มาคิดตังค์ด้วยนะแปลว่าเขาแทบไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเลยแค่นับเงินแล้วก็นั่นก็คือจบจบนะครับก็ประโยชน์หลักๆอ่ะแน่นอนทั้งลูกค้าได้ความรวดเร็วนะครับเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานนะครับแล้วก็ลูกค้าเองก็ได้รับการเซอร์วิสที่ดีขึ้นทีนี้สุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เจอหลักๆตอนทำสตัดดี้เนาะแต่ปรากฏว่าลูกค้าชอบคือลูกค้าชอบก่อนโควิดเนี่ยลูกค้าชอบมุมหนึ่งคือลูกค้าบอกว่าเอ้ยมันดูทันสมัยดีมันสนุกมันได้หยอดเองแล้วก็มั่นใจว่าแบบมันทอนมาไม่ผิดแต่หลังโควิดเนี่ยลูกค้าพูดอีกเรื่องนึงเลยคือดีมากเลยไม่ได้ต้องสัมผัสเงินกับใครพอเงินเขาเองแล้วก็ใส่ไปเองไม่ต้องมีการสัมผัสลดการสัมผัสเพราะนั้นก็เลยเป็นประโยชน์ว่าแม้กระทั่งแคชเองอ่ะก็ลดการสัมผัสได้เหมือนกันครับคือเอาจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในระดับแมเนจเมนต์เยอะเหมือนกันก็ต้องบอกว่าอันนี้พูดตรงไปตรงมาคืออุปกรณ์ตัวนี้มันเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแหละของร้านแล้วเนื่องด้วยเราไม่ได้มีนโยบายในการลดพนักงานแคชเชียร์ลงคำถามคือเบเนฟิตอะไรล่ะที่จะมาบอกว่าเฮ้ยไอ้ค่าเครื่องที่มันเพิ่มขึ้นมามันตอบนะครับก็ต้องบอกว่า
benefit ในแง่เงินเนี่ยมันอาจจะตีออกมาเป็นตัวเงินได้ค่อนข้างลำบากจะขายดีขึ้นไหมก็บอกไม่ได้นะครับแต่ benefit ที่กลับมาในรูป intangible เนี่ยมันสูงกว่านะครับมันสูงกว่าคือ1คือถ้าเอาเป็นมุมลูกค้าเนี่ยก็คือภาพลักษณ์ดีแหละภาพลักษณ์ดีลูกค้าไม่รอนานนะครับไม่ผิดซึ่งอันนี้มันเป็น intangible มันวัดยากเนาะมันวัดยากแต่ว่าที่ได้แล้วมันเป็น intangible ที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยอันนี้จริงๆสำคัญไม่แพ้กับลูกค้าเลยคือน้องมีความสบายใจมากขึ้นในการทำตำแหน่งนี้นะครับงั้นแปลว่าตำแหน่งเนี้ยเราหาพนักงานได้ง่ายขึ้นเราหาพนักงานได้ง่ายขึ้นจริงๆพนักงานแคชเชียร์นี่เป็นตำแหน่งที่หายากนะครับเพราะว่าความรับผิดชอบสูง benefit รวมถ้าให้ผมพูดอ่ะมันจะเป็นฝั่งที่เป็น intangibleอันนี้แล้วแต่องค์กรแล้วล่ะต้องไปจัดเองว่าแบบองค์กรคุณมองเห็นคุณค่าของเรื่อง intangible เหล่านี้แบบไหนครับ